ลาเปลี่ยนความคิดคนเปลี่ยนค่านิยมบางอย่างก็เปลี่ยนไปยุโรปในอดีตก่อนหน้าศตวรรษที่19นั้นชาวบ้านทั่วไปมีทัศนคติหรือทิฏฐิเกี่ยวกับกิจกรรมแบบคาดหวังคาดหวังว่าการวาดภาพต้องแสดงคุณค่าความหมายความสำคัญในสิ่งสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดและสูงส่งประเสริฐสุดต่างมีอุปทานถือมั่นกันมาเป็นเวลานับร้อยปีเสมือนหนึ่งว่างานจิตรกรรมหรือศิลปะนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแสนวิเศษอย่างยิ่งทีเดียวถามว่ามีเหตุและอะไรที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อคติค่านิยมอย่างนี้อธิบายได้ง่ายๆว่าก็เพราะมีกลุ่มผู้บริโภคที่สำคัญคือชนชั้นในสังคมศักดินาของฝรั่งได้แก่กษัตริย์ขุนนางพระในคริสตศาสนาและบรรดาพ่อค้าคหบดีคนร่ำรวยหรือพวกอุดมทีคนเหล่านี้คือเหตุปัจจัยอย่างดีเป็นผู้กำหนดพวกเขามีทั้งอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองการทหารและการศาสนาเป็นผู้จ้างจิตรกรให้วาดภาพขึ้นโดยที่มีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อแสดงอำนาจแสดงบารมีและบันทึกวีรกรรมของชนชั้นสูงในยุคสมัยนั้นหรือก่อนหน้านั้นให้ไว้เป็นที่ประจักษ์รวมทั้งต้องการแสดงความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารความเด็ดขาดในศรัทธาต่อคริสตศาสนาและต้องการแสดงพลังอำนาจของอารยธรรมแห่งบรรพชนในอดีตของชาวยุโรปโบราณเช่นกรีกและโรมันดังนั้นผลงานจิตรกรรมหรือศิลปะในยุคสมัยนั้นจึงยิ่งใหญ่สง่างามอลังการด้วยค่านิยมแบบนี้ภาพเขียนหรือศิลปะในสมัยนั้นจึงจำเป็นต้องสื่อถึงความหมายที่ดีงามความสูงค่าและวิเศษประเสริฐสุดเวลาผ่านไปจนถึงครึ่งหลังของศตวรรษที่19เริ่มมีการวาดภาพกรรมกรเกษตรกรหรือชีวิตธรรมดาสามัญชนของบรรดาจิตรกรพวกสัจจานิยมและธรรมชาตินิยมพวกเขาเขียนภาพออกมาอย่างตาเนื้อเห็นอย่างไรก็วาดมันออกมาอย่างนั้นต่อมาก็วาดภาพคนแสดงอากัปกิริยาพื้นสามัญธรรมดาปุถุชนเช่นคนบิดขี้เกียจนั่งคุดคู้อ้าปากหาวหวอกิริยาแสดงความไม่งามตาเอาเสียเลยรวมทั้งการวาดภาพเพื่อบันทึกความประทับใจในสิ่งที่แลเห็นตามสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ต่างๆภาพวาดอย่างฉับพลันปัจจุบันขณะจิตรกรเหล่านี้มีหลายคนอาทิเช่นโคลด โมเน่จิตรกรครองงามกบฏผู้บุกเบิกเอ็ดดูอาร์ดมาเน่จิตรกรขบถผู้ท้าทายพ่อเซซานจิตรกรเจ้าปัญญาพ่อโกแกงจิตรกรผู้ยนต์เย็นเสียงแห่งสีสันและวินเซนต์ฟานโกจิตรกรวิปลาสผู้อาถรรพ์เหล่านี้เป็นต้นหลายๆภาพที่จิตรกรเหล่านี้วาดขึ้นนั้นเหมือนว่าต้องการจะให้องค์ประกอบของศิลปะขาดเกินเพี้ยนดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะลงตัวสีแปลงหรือการตวัดผู้กันมีลักษณะปาดป้ายกระจายแตะแต้มหาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ค่อยได้ขาดความพิถีพิถันดูเหมือนว่าจะไม่ปราณีตใส่ใจเอาเสียเลยคล้ายๆกับว่าทำงานอย่างไม่ค่อยจะมีสมาธิที่ต่อเนื่องศิลปะหรืองานจิตรกรรมของคตินิยมอย่างสัจจานิยมเรียลลิซึมและแบบความประทับใจนิยมอิมเพรสชันนิซึมหรือในยุคถัดมาที่มีชื่อว่าแบบหลังความประทับใจนิยมโพสต์อิมเพรสชันนิซึมเหล่านี้จึงถูกปรามาสว่าคือทัศนคติที่วิปลาสคลาดเคลื่อนเต็มไปด้วยความเหลืออดเหลือทนของผู้คนในยุคสมัยนั้นเป็นยิ่งนักซึ่งว่ากันว่าผู้คนส่วนใหญ่ล้วนมีอคติไม่เสน่หาไม่นำพามองว่าเป็นพวกทิฏฐิกบฏต่อต้านลบล้างต่อทัศนคติการวาดรูปแบบดั้งเดิมมองว่าศิลปินพวกนี้คือพวกมิจฉาทิฐิที่เห็นผิดเป็นชอบมีความวิปลาสเคลื่อนคลาดเคลื่อนทางศิลปะเป็นที่ผิดออกไปจากกระแสคันลองคลองธรรมหรือค่านิยมโบราณของศิลปะแบบเดิมๆนั่นเองเวลาผ่านไปจิตรกรที่ผมเอ่ยนามมาทุกคนล้วนถูกยกย่องว่าเป็นจิตรกรคนสำคัญของโลกพวกเขาคือนักปฏิวัติคือผู้บุกเบิกคือผู้สร้างทฤษฎีใหม่ๆให้กับวงการศิลปะเวลาเปลี่ยนความคิดคนเปลี่ยนค่านิยมบางอย่างก็เปลี่ยนไปขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุรชาติเกตประสิทธิ์
แห่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ส่งเรื่องราวที่น่าสนใจนี้มาให้ผมได้เล่าต่อที่นี่นะครับและขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆออกมาการุณากดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ